สวัสดีครับคุณอังครับสวัสดีครับพี่อาทิตย์ครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านครับตัว SCGP ประกาศงบออกมา 1,400 กว่าล้านนะครับถ้าเทียบกับตัว Bloomberg Consensus ก็จะใกล้เคียงตลาดคาดนะครับแต่ถ้าไปดูในเนื้อในอาจจะเห็น Gross Profit Margin หย่อนไปหน่อยนะครับซึ่งถ้ามาเทียบกับประมาณการเราต่ำกว่าที่เราคาด 4%นะครับถ้าตัดรายการพิเศษออกกำไรปกติก็ต่ำกว่าคาดประมาณ 2% ตัวฉุดก็คือ Gross Profit Margin ที่ต่ำกว่าคาดใกล้ๆกับภาพตลาดเหมือนกันนะฮะตัวของภาพของกำไรที่ดรอปลง Q on Q ตัวฉุดหลักก็เป็น Gross Margin เช่นกันนะครับเพราะว่าจริงๆอันนี้เราเกิดตั้งแต่ตอนงบไตรมาส1ออกแหละว่าไตรมาส2เนี่ยมันเป็นช่วงที่ต้นทุนเนี่ยกำลังไล่ขึ้นนะครับจะทำให้มาร์จิ้นเนี่ยมันสโลว์ดาวน์ไปเพราะราคาขายเนี่ยปรับขึ้นได้ยากในไตรมาส2เพราะมีวันหยุดเยอะนะครับทำให้การแข่งขันมันสูงอยู่ในไตรมาส2เป็นซีซันนอลอีกอันนึงคือเรื่องปิดซ่อมนะครับในเรื่องของโรงไฟบอสเชนนะมีการปิดซ่อมและค่าใช้จ่าย110ล้านเข้ามานะฮะแต่ทีนี้เนี่ยด้วย uncertainty ที่มันเกิดขึ้นในปลายไตรมาส2คือเดือนมิถุนายนเนี่ยที่ซัพพลายจีนกลับมาเยอะนะครับแล้วทำให้ราคาขายกระดาษเนี่ยมันดรอปลงไปในช่วงมิถุนายนเนี่ยทำให้ตลาดกังวลว่า second half การฟื้นของ margin เนี่ยจะเป็นไปได้ไหมนะครับอันนี้เราก็จะมาไล่ในภาพเอาลุกต่อไปเมื่อกี้คือต้นไตรมาส2ที่ดรอป Q on Q จากสาเหตุอะไรนะครับในงบในภาพถัดมาคือในช่วงของ second half เองเนี่ยถ้ามอง year on year นะฮะเรามองว่ากำไรยังโต year on year อยู่นะครับเนื่องด้วยไอ้เรื่องราคาขายที่ปรับขึ้นเนี่ยเรามองว่าในภาพ year on year นี่ยังเห็นได้ต่อเนื่องนะจริงๆพอขายดีมานเนี่ยมันมีการฟื้นมาตลอดนะครับผมอยากจะให้ดูในหน้าถัดไปประกอบด้วยนะครับผมจะมีเอาตัวกราฟราคามาให้ดูจะเห็นโทษทีโอเคอันนี้แหละอาจจะดูแปลกๆนิดนึงโทษทีนะฮะคือถ้าดูในส่วนของกราฟซ้ายนะครับจะเห็นว่าราคาเทสไลน์เริ่มขึ้นแล้วในกรกฎาคมนะครับหลังจากที่มันหักหัวลงไปในช่วงไตรมาส2เพราะเป็นซีซั่นที่ผมเรียนไปภาพนี้เนี่ยเรามองว่ายังเห็นการฟื้นตัวได้ในช่วง second half ถ้ามองเป็นภาพ year on year การปรับราคาขึ้นนะครับตัวนี้น่าจะเป็นแรงหนุนให้เมื่อมองพิจารณาในภาพ year on year เนี่ยกำไรใน second half เนี่ยโตได้อยู่นะครับตามปรับราคาขายปริมาณขายขึ้นปรับราคาขายขึ้นได้อัตรากำไรก็ดีขึ้นนะครับแต่ถ้ามาดู half on half เนี่ยจะมีปัจจัยฉุดในภาพของ half on half ก็คือเรื่องของการที่เข้าไปซื้อฟาจาเพิ่มนะครับซื้อเพิ่มอีก 44% ตอนนี้ฟาจาเนี่ยยัง contribute loss อยู่จะให้ดูในหน้าถัดไปนะครับจะเห็นได้ว่ากราฟขวาล่างเนี่ยจะเห็นว่าฟาจายังเป็นภาพติดลบอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการมี contribute loss จากฟาจาเยอะขึ้นใน second half เนี่ยก็จะเป็นตัวฉุดทำให้ภาพ second half มาดู half on half เนี่ยดูไม่ค่อยสดใสนะครับแต่ผมอยากจะย้ำภาพ year on year ไว้เพิ่มไว้ด้วยตอนที่เล่าไปตอนต้นว่าอย่างไรก็ตามมันยังเป็นภาพฟื้น year on year นะครับอันนี้คือเอาลุกสำหรับ second half สำหรับ SCGP นะฮะส่วนภาพของกำไรปีเรามีการปรับลดนะครับ 4-6% นะเพื่อสะท้อนเรื่องของการแข่งขันของอินโดที่สูงกว่าคาดไว้นะครับเนื่องจากจีนเนี่ยซัพพลายมันเร่งขึ้นมาทำให้สภาวะการแข่งขันของตลาดส่งออกของอินโดเพราะว่าอินโดเนี่ยไอ้ส่วนของการส่งออกประมาณ 20-30% เนี่ยมันส่งออกไปจีนหมดเลยนะครับก็เพราะนั้นไอ้สภาพการแข่งขันที่สูงนี่ก็จะกระทบกับตลาดส่งออกของอินโดทำให้ฟื้นช้ากว่าที่เราคิดไว้เดิมเราเลยปรับตรงนี้นะครับเพื่อสะท้อนในส่วนของ earning นะครับแล้วก็มีการปรับ target price ลงมาด้วยเป็น33บาทนะครับโดย target price นอกจากปรับตามกำไรแล้วเนี่ยเรามีการปรับสะท้อนเรื่องของการเข้าซื้อฟาจ้านะครับที่พรีเมียมนะครับพูดง่ายๆคือการตกลงราคาของ SCGP เนี่ยตกลงกันไว้ตั้งแต่ตอนฟาจ้ามีกำไรแต่ตอนนี้มันมีผลขาดทุนอยู่เราเลยตีว่ามูลค่าที่จ่ายไปเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพรีเมียมนะครับเราก็เลยสะท้อนเข้าไปว่าเป็นตัวดึงแวลูลงนะครับก็ทำให้ Target Price เนี่ยปรับลงมาอยู่ที่33บาทนะตอนนี้ราคาหุ้นเนี่ยลงมา 21% year to date เรามองว่าน่าจะสะท้อนความผิดหวังของกำไรที่ชะลอในไตรมาส2นะครับแล้วก็ uncertainty ใน second half รวมถึงการเข้าซื้อฟาจ้าที่พรีเมียมเนี่ยไปแล้วนะเรามองว่าถ้ารับความเสี่ยงได้นะครับไอตัวอินดิเคเตอร์เดือน7เนี่ยมันเห็นภาพฟื้นตัวแล้วนะฮะเราคาดว่าภาพฟื้นตัวเนี่ยยังเห็นได้ในเดือน8เดือน9นะครับถ้าเป็นไปตามที่เราคาดเนี่ยเท่ากับว่า second half ในภาพ year on year ฟื้นนะครับแล้วก็2025เนี่ยจะเห็นภาพการฟื้น year on year ต่อนะเรามองว่าเป็นจุดที่สามารถเก็งกำไรได้สำหรับ SCGP ครับประมาณนี้ครับเอ
ครับผมขอบพระคุณครับคุณอังครับขอบคุณครับ